คลิปนี้พอจะมาแชร์ประสบการณ์ใช้งานจริงของ iPhone 15นะคะจากคนที่ใช้ iPhone 14มาตลอดมาดูกันว่าจะแตกต่างกันเยอะหรือเปล่าและควรที่จะอัปเกรดไหมเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะวันนี้พลอยไม่ได้จะมารีวิว iPhone จ๋าๆนะคะเพราะว่าพี่ต้อมพี่เต้แล้วก็พี่นุกนิกเนี่ยได้ทำคลิปรีวิว iPhone 15 Series ฉบับเต็มไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็ตามไปชมที่ช่อง iMode Official กันได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยพลอยจะมาเล่าความรู้สึกละกันนะคะว่าหลังจากที่ใช้ iPhone 15มาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะพลอยใช้ iPhone 14มาตลอดนะคะประมาณ 8-9 เดือนเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าสิ่งที่ชอบเดี๋ยวมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่พลอยชอบใน iPhone 15เลยนะคะก็คือดีไซน์ของเขาค่ะก็คือ Apple เนี่ยเขาเปลี่ยนตรงขอบเครื่องนะคะให้มีความโค้งมนมากขึ้นเวลาจับถือเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าบาดมือนะคะเพราะว่า iPhone 14ก่อนหน้านี้เนี่ยตรงขอบเครื่องเขาจะมีความเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะทำให้เวลาจับถือเนี่ยก็อาจจะแอบมีแบบบาดมือนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือตัวเครื่อง iPhone 15เนี่ย Apple เขาเปลี่ยนกระจกผิวด้านหลังนะคะเป็นแบบผิวด้านแล้วก็ใส่สีพาสเทลมาให้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าน่ารักมากๆเวลาจับถือก็คือดูมินิมอลมากๆเลยค่ะอย่างตัวพลอยเองนะคะชอบถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกแล้วก็ยิ่งใส่เคสใส่ตัวนี้ด้วยเนี่ยก็คือน่ารักมากๆเลยค่ะและสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงใน iPhone 15นะคะก็คือที่ Apple เขาเปลี่ยนมาเป็นพอร์ต USB-C นั่นเองค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ชอบก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทำให้พลอยเนี่ยไม่ต้องพกสายชาร์จหลายอันเวลาออกไปนั่งทำงานข้างนอกนะคะปกติเนี่ยก็จะพก Mac หรือว่า iPad แล้วก็พก iPhone ไปด้วยซึ่งก็จะต้องพกสายชาร์จ2อันก็คือสายชาร์จ Lightning แล้วก็สายชาร์จ USB-C แต่ว่าตอนนี้นะคะพกแค่ USB-C อันเดียวก็คือครบจบเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะหากว่าใครที่ใช้อุปกรณ์ Android ร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถใช้สาย USB-C ในการชาร์จอุปกรณ์ร่วมกันได้ค่ะDynamic Island ใน iPhone 15รุ่นธรรมดาจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของ iPhone 15และ15 Plus เลยที่ Apple เขาอัปเกรดเข้ามาให้ใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone รุ่น Pro เลยนะคะอันนี้เนี่ยพลอยชอบมากๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วยังไม่เคยได้ลองใช้ Dynamic Island แบบจริงจังเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ iPhone 14เขาก็ไม่ได้มีดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วแหละเป็น iPhone 14เขาก็จะเป็นดีไซน์แบบ100บาทแต่พอได้ลองใช้งาน Dynamic Island นะคะรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆเวลาที่เราเปิดใช้งานแอปเบื้องหลังไว้เนี่ยเขาก็จะขึ้นสถานะไปแจ้งเตือนอยู่บน Dynamic Island นะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบปัดหน้าจอโฮมลงมาเพื่อดูการแจ้งเตือนหรือว่าดูสถานะต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดเพลงคุยโทรศัพท์จับนาฬิกานับถอยหลังหรือว่ากดสั่งแอปอาหาร Delivery เนี่ยอันนี้คือสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์พลอยมากๆเลยนะคะส่วนตัวคือชอบมากจริงๆค่ะต่อไปเรื่องการสัมผัสหน้าจอแล้วก็ความลื่นไหลของตัวเครื่องนะคะที่พลอยชอบใน iPhone 15ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ iPhone 14มาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะเป็น iPhone 14เนี่ยพลอยใช้ iPhone 12มาก่อนระหว่างทางจาก12มา14เนี่ยพลอยก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งในการสัมผัสเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ลื่นไหลขึ้นอย่างชัดเจนแต่พอได้ลองมาใช้15จริงๆแล้วความรู้สึกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่า15เนี่ยลื่นไหลกว่าเดิมมากๆไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเข้าใช้งานแอปนะคะหรือว่าการสแกน Face ID ต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยประมวลผลได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่พลอยได้พิมพ์งานเนี่ยเวลาจะพิมพ์ตอบแชทอะไรอย่างเงี้ยก็คือพิมพ์ได้เร็วขึ้นแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าชิป A16 Bionic ที่ Apple เขาใส่เข้ามาใน iPhone 15รุ่นธรรมดาทั้ง15แล้วก็15 Plus ซึ่งชิป A16 Bionic ตัวนี้เนี่ยเป็นชิปรุ่นเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 14 Pro นั่นเองนั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ iPhone 15เครื่องนี้เนี่ยประมวลผลแล้วก็สัมผัสได้ลื่นไหลมากขึ้นค่ะอันนี้คือพลอยชอบจริงต่อไปเรื่องกล้องก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าใน iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ย Apple เขาอัปเกรดเข้ามาให้เป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยแน่นอนว่าหลังจากที่พลอยได้ไปลองใช้มานะคะก็คือถ่ายภาพได้มีความละเอียดแล้วก็คมชัดมากขึ้นแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะใน iPhone 15เนี่ย Apple เขาได้เพิ่มการซูมเทเลโฟโต้แบบคูณ2เข้ามาเหมือนกับรุ่น iPhone 15 Pro เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน iPhone 14รุ่นธรรมดาไม่มีแบบนี้นะคะแน่นอนเนี่ยทำให้พลอยชอบเวลาที่เราจะถ่ายภาพบุคคลหรือว่าถ่ายภาพระยะที่เราอยากจะถ่ายเนี่ยก็ทำให้ถ่ายภาพได้สวยแล้วก็ไม่เสียความละเอียดด้วยค่ะและใน iPhone 15นะคะเขาก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้เนี่ยพลอยไปลองใช้งานมาแล้วก็รู้สึกชอบเหมือนกันเลยก็คือฟีเจอร์ออโต้พอร์เทรตนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะถ่ายภาพบุคคลนะคะก็คือถ่ายกับเพื่อน2คนอยากจะกดชิฟโฟกัสก็สามารถทำได้หรือว่าในตอนนั้นเนี่ยเราถ่ายภาพธรรมดามาแล้วอยากจะไปเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายบุคคลแบบชิฟโฟกัสแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ
แล้วก็ iPhone 15นะคะก็ยังมี Smart HDR 5ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยพลอยได้ไปลองถ่ายมาละจะทำให้เวลาที่ถ่ายภาพออกมาเขาจะดูสีสันสมจริงสีผิวสมจริงเน้นแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพลอยจะขึ้นภาพให้ดูซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยพี่ต้อมเขาก็ได้ทำรีวิวไว้แล้วใครอยากชมนะคะก็ไปชมกันต่อได้เลยแล้วพลอยก็ยังได้ไปลองถ่ายภาพกลางคืนของ iPhone 14และ iPhone 15ด้วยนะคะผลปรากฏว่า iPhone 15เนี่ยถ่ายภาพออกมาคือแสงแฟร์น้อยกว่า iPhone 14ทุกคนอันนี้คือว้าวมากเลยนะคะเพราะว่าพลอยไม่ได้คาดหวังอะเวลาออกไปถ่ายก็คือไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอแบบสิ่งที่ดีขนาดนี้แล้วก็เวลาที่ถ่ายเนี่ย iPhone 15นะคะถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะพยายามปรับภาพให้ดูสว่างขึ้นด้วยตรงนี้เนี่ยพลอยก็ชอบอีกเหมือนกันค่ะและไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์สเปคหรือว่าเรื่องกล้องที่พลอยชอบใน iPhone 15นะคะยังมีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือฟีเจอร์การชาร์จเพื่อถนอมแบตนั่นเองเราสามารถเข้าไปเปิดตั้งค่าการชาร์จไว้ที่ 80% ได้นะคะเผื่อใครที่ชอบชาร์จ iPhone ไว้ตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยแล้วกลัวว่าแบตจะเสื่อมหรือเปล่าถ้าหากว่าชาร์จจนถึงเช้าตอนนี้ถ้าหากว่าเราเปิดฟีเจอร์นี้ทิ้งไว้นะคะตัว iPhone เขาก็จะเรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จของเรานะคะแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองค่ะลืมบอกไปอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับพอร์ต Type C ใน iPhone 15ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็น Power Bank ในการชาร์จ AirPods หรือว่า Apple Watch ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถเอาสายชาร์จ USB-C นะคะเชื่อมต่อกับ iPhone แล้วก็ชาร์จกับ Apple Watch หรือ AirPods ได้เลยเวลาฉุกเฉินเราก็สามารถใช้ iPhone 15นะคะเป็นตัวจำแบตให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้อันนี้เนี่ยพลอยชอบมากเลยค่ะiPhone 15มีข้อดีขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าพลอยก็จะต้องทนุถนอมตัวเครื่องเขาหน่อยนะคะเพราะว่าพลอยเพิ่งได้น้องเครื่องใหม่มาไม่ว่าจะเป็นเคสหรือว่าฟิล์มนะคะก็จะต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมาปกป้องตัวเครื่องของเราค่ะวันนี้นะคะพลอยก็เลยมีเคสแล้วก็ฟิล์มที่สามารถรีไซเคิลได้มาแนะนำกันด้วยนี่เลย Rhino Shield เคสกันกระแทกที่ได้มาตรฐาน Military Standard Protection ออกแบบมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถรีไซเคิลได้ด้วยวันนี้พลอยมี3รุ่นมาแนะนำกันนะคะตัวแรก Solid Suit ผลิตด้วย Shock Spray Eco นะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีให้เลือกถึง16สีเลยดีไซน์เรียบหรูบางเฉียบแต่ก็ยังกันกระแทกได้สูงถึง 3.5 เมตรตัวนี้เนี่ยเขา Drop Test มาแล้วด้วยต่อไป Clear Case นะคะเคสใสที่ใส่แล้วสามารถโชว์สีตัวเครื่องได้เต็มที่บางลง 23% ด้วยนะคะใช้ไปนานๆเคสไม่เหลืองด้วยนะถ้าหากว่าเคสเหลืองเนี่ยก็ขอเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่า Rhino Shield เขารับประกันตลอดการใช้งานเลยค่ะตัวสุดท้าย Mod NX นะคะเป็นเคสที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองโชว์สีสันตัวเครื่องได้เต็มที่เหมือนกันรองรับ MagSafe แล้วก็กันกระแทกได้ด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ฟิล์มกันรอย 3D Impact Protection นะคะมีให้เลือก4แบบไม่ว่าจะเป็นแบบไซส์แบบ Privacy แบบด้านและแบบกรองแสงสีฟ้าค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีกันกระแทก Shock Spray นะคะทนต่อแรงกระแทกได้สูงถึง3เท่าตัวฟิล์มมีความยืดหยุ่นติดไปแล้วดูคอนเทนต์ได้ชัดเจนสีสันคมชัดแน่นอนค่ะใครที่สนใจ Rhino Shield นะคะก็ยังมีเคสแล้วก็แกดเจ็ตเสริมอีกเยอะมากๆเลยนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ rhinoshield.co.th ได้เลยค่ะวันนี้พลอยก็เลยมีโค้ดมาแจกด้วยนะคะแค่กรอกว่า iMod 23ตามลิงก์ใต้คลิปนี้รับไปเลยส่วนลด 15% คุ้มมากๆอย่าลืมไปช็อปกันนะคะพูดข้อดีของ iPhone 15มาซะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยวันที่พลอยถ่ายทำนี้นะคะก็ยังมีเจอจุดบั๊กหรือว่าเครื่องค้างอยู่ค่ะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์นะคะแน่นอนว่าอนาคตใน Apple เขาก็น่าจะปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ๆนะคะออกมาแก้ไขบั๊กต่างๆเหล่านี้ค่ะใครที่ได้ลองใช้งาน iPhone 15ดูแล้วนะคะณตอนนี้เนี่ยหากว่าเจอบั๊กหรือว่าเจอปัญหาต่างๆก็ลองเอามาคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าแชร์ข้อมูลกันได้เลยค่ะมาถึงคำถามข้อสำคัญแล้วนะคะว่าเราควรที่จะอัปเกรดไปเป็น iPhone 15ดีไหมส่วนตัวพลอยแล้วเนี่ยที่ใช้ iPhone 14มาตลอดนะคะพลอยคิดว่าถ้าจะอัพไปเป็น iPhone 15ตัวนี้เนี่ยพลอยอาจจะยังไม่อัพเพราะว่าถึงแม้เราจะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆของ iPhone 15หรือว่าดีไซน์ใหม่เนี่ยแต่ iPhone 14เครื่องนี้เขาก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็เพิ่งเปิดตัวมาปีเดียวเองอ่ะก็ยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยถ้าพลอยจะอัพจริงๆเนี่ยก็อาจจะข้ามไปเป็นรุ่นโปรเลยอย่างเช่น iPhone 15 Pro นะคะก็อาจจะคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่าค่ะส่วนใครที่ใช้งานรุ่นเก่ากว่านั้นนะคะอย่างเช่น iPhone XS iPhone 11หรือว่า iPhone 12ตัวนี้เนี่ยพลอยก็แนะนำว่าควรที่จะอัปเกรดไปเป็น iPhone 15นะคะแน่นอนว่าเราก็น่าจะได้สเปคใหม่ชิปใหม่ตัวเครื่องที่แรงกว่าเดิมแล้วก็น่าจะคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานกว่าด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้ใครที่ยังใช้อุปกรณ์ Ecosystem ของ Apple ที่ยังเป็นพอร์ต Lightning อยู่นะคะอย่างเช่น AirPods
iPad Gen 8 Gen 9อุปกรณ์เสริม Magic Mouse Magic Keyboard เนี่ยพลอยก็แนะนำว่าอาจจะยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะคะอาจจะรอไปสัก 2-3 ปีแล้วค่อยอัปเกรดก็ได้แต่ในทางกลับกันนะคะใครที่ใช้ device ส่วนใหญ่ที่เป็นพอร์ต Type C อันนี้เนี่ยพลอยแนะนำเลยว่าให้อัปเกรดเป็น iPhone 15ไปเลยนะคะจะได้จบกว่าไม่ต้องพกสายชาร์จหลายอันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคากันบ้างนะคะ iPhone 14และ iPhone 15ราคาเปิดตัวเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่ 32,900 บาทค่ะแต่หลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 15ออกมานะคะ iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยก็ลดราคาทันทีเลยนะคะอยู่ที่ 29,900 บาทค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะรู้สึกว่า iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เราหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ดีไซน์ใหม่ที่เขาอัปเกรดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรกับเราขนาดนั้นเนี่ยก็เลือกเป็น iPhone 14เครื่องนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ได้อีกยาวๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์ใช้งาน iPhone 15จากคนที่ใช้ iPhone 14มาตลอดนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของพลอยนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงหรือว่าอยากจะให้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ไหนใน iPhone 15อยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ